รายการคอมเกมเมอร์ทีวีของเรากันอีกครั้งนึงแล้วนะครับช่วงนี้ครับเป็นช่วงสเปเชียลครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยครับวันที่5กันยานะครับวันนี้ตอนช่วงบ่ายมีการเปิดทดสอบของเกมใหม่นะครับเกมใหม่เอี่ยมเลยเพิ่งเปิดทดสอบวันนี้เป็นโค้ดเบต้าเทสนะครับกับเกมที่ชื่อว่า The Exorcist นั่นเองครับชื่อนี่คล้ายกับเหมือนหนังแบบประมาณว่าปราบผีเลยนะซึ่งเกมนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องในเกมเนี่ยมันก็เกี่ยวกับวิญญาณหรือว่าการปราบมารเหมือนกันแต่ว่าเป็นเกม MMORPG ของ Hey Park นะครับที่ทีมในเกมเนี่ยจะเป็นออกแฟนตาซีแล้วก็มีความเป็นยุโรปหน่อยนะครับแต่ว่าระบบในเกม The Exorcist เนี่ยจะอิงไปทางด้านของเกมสไตล์เกมจีนนั่นเองเพราะว่าเขาชูระบบออโต้มูฟนะครับออโต้บอทแล้วก็ออโต้มูฟนี่ก็คือแบบคลิกอัตโนมัติครับคลิกเดียวก็เดินทางไปทั่วทุกแผนที่ครับเพียงแค่คลิกเดียวตัวละครของเราก็จะเดินไปเองอัตโนมัตินั่นเองของเขานี่สิ่งกีดขวางต่างๆนี่คลิกเดียวครับสามารถที่จะหลบเดินไปเองตามเส้นทางที่ตัวเกมระบุไว้ครับหลบต้นไม้หลบอะไรได้ครับไม่มีติดขัดครับออโต้บอทนี่ก็มีการเซตบอทกันอย่างละเอียดถี่ยิบเลยครับตั้งแต่การใช้เลือดหรือว่าการใช้สกิลในการต่อสู้กับมอนสเตอร์นั่นเองมีทั้งสกิลโจมตีสกิลซัพพอร์ตก็สามารถที่จะเซตกันได้อย่างละเอียดจริงๆครับเกมนี้เพราะว่าสโลแกนของเขาคือโคตรเกมระบบเทพนั่นเองครับ The Exorcistเอาละครับการทดสอบในช่วงโค้ดเบต้านะครับวันที่5ถึงวันที่9กันยายนนี้นะครับใครที่สนใจก็สามารถเข้าไปเล่นกันได้ทันทีครับโดยใช้ Play ID นั่นเองเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนเข้าไปดูตัวเกมกันดีกว่าว่าเกม The Exorcist เนี่ยมีหน้าตาเป็นอย่างไรนะเดี๋ยวนะครับเอาละเดี๋ยวขอตัดสกรีนแป๊บนึงหน้าจอล็อกอินหลักครับก็ดูค่อนข้างอลังการนะครับมีฉากหลังโลโก้ล็อกล็อกอินเข้าไปแล้วนี่เป็นตัวละครที่ผมสร้างไว้เป็นบาบาเลียนแต่ว่าเราจะมาสร้างใหม่ตั้งแต่ต้นครับจะไปดูว่ามีตัวละครอะไรบ้างนี่ครับเริ่มต้นนะครับก่อนที่จะดูตัวละครต้องบอกว่าตรงบริเวณมุมด้านขวาด้านบนเนี่ยครับอย่าลืมนะครับเกมนี้ตัวละครที่จะเล่นเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น2ฝ่ายหรือว่า2เนชั่นนะครับแบ่งกันอย่างชัดเจนเลยครับฝั่งแรกสีแดงเนี่ยจะเป็นอาเลียนแล้วก็ฝั่งสีน้ำเงินจะเป็นคิงดอมครับซึ่งถ้าใครเล่นกับเพื่อนนะครับต้องถามเพื่อนให้ดีด้วยนะครับว่าเลือกเล่นฝ่ายไหนเพราะว่าเวลาเข้าไปในเกมแล้วเมื่อเราสร้างตัวละครเสร็จแล้วฝ่ายของเราเนี่ยจะแยกกันไม่มีทางเจอกันได้เลยครับนอกจากว่าในสงครามเท่านั้นครับที่จะเจอกันครับใครเล่นกับเพื่อนก็อย่าลืมถามเพื่อนให้ดีนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเลือกเล่นกันคนละฝ่ายไม่รู้นี่ต้องมานั่งเล่นใหม่อยู่อีกนะหรือไม่ก็ถ้าคนที่เล่นคนเดียวค่อยอยากจะไปหาเพื่อนในเกมก็ไม่รู้จะเลือกฝ่ายไหนก็ตรงกลางก็แรนดอมก็ได้ครับมีการแรนดอมเลือกฝ่ายให้อย่าลืมนะครับการเลือกฝ่ายสำคัญมากของเกมนี้จะแบ่ง2ฝ่ายอย่างชัดเจนไม่มีทางเจอกันได้นอกจากว่าจะเจอกันในสงครามนั่นเองนะครับอาชีพแรกที่เราจะดูนี่ครับอาชีพนี้ก็คือบาร์บาเรียนนะครับบาร์บาเรียนจะมีทั้งตัวละครผู้ชายแล้วก็ตัวละครผู้หญิงเป็นอาชีพเดียวกันซึ่งสามารถเลือกได้ครับว่าจะเล่นเพศชายหรือว่าเพศหญิงนั่นเองอาวุธของอาชีพนี้ก็คือนี่ครับขวานใหญ่ครับขวา
าอันเบลเลอร์เลยครับร่างกายตัวถึกครับล่ำถึกมากของผู้หญิงก็เช่นเดียวกันครับจะใช้ขวานเหมือนกันแต่ตัวก็ตัวละครก็บอบบางนิดนึงอันนี้เป็นของบาร์บาเรียนนะครับบาร์บาเรียนเนี่ยเมื่อเราเก็บเลเวลไปได้จนถึงเลเวล15นะครับจะสามารถเลือกสายแยกไปได้อีกเป็น2สายนะครับก็คือเดมอนวอริเออร์กับโอลี่ไฟเตอร์นั่นเองครับซึ่งสายเดมอนเนี่ยจะเน้นไปทางด้านการโจมตีแล้วก็สกิลโจมตีเป็นหลักส่วนโอลี่ไฟเตอร์นี่ก็จะเน้นไปทางด้านการป้องกันแล้วก็สกิลสนับสนุนนั่นเองครับที่ว่าใครไปเลือกเล่นต่อไปครับนี่ครับโอ้โหมีท่าด้วยอาชีพนี้ก็คือแรนเจอร์นั่นเองครับแรนเจอร์เช่นเดียวกันครับก็มีทั้งตัวละครผู้ชายแล้วก็ตัวละครผู้หญิงครับแรนเจอร์จะเป็นต่างจากวาร์เบเลียนก็คือเป็นสายโจมตีระยะไกลนั่นเองครับจะใช้อาวุธปืนนี่ครับเป็นปืนคู่นั่นเองปืนคู่นะครับสกิลก็ใช้การโจมตีจากระยะไกลเป็นหลักทั้งการโจมตีปกติแล้วก็การใช้สกิลในการโจมตีครับแรนเจอร์ครับเมื่อตัวละครถึงเลเวล15นะครับจะสามารถเปลี่ยนได้เป็นไนท์ฮันเตอร์แล้วก็บาวตี้เชสเซอร์นั่นเองครับไนท์ฮันเตอร์นี่รู้สึกว่าจะมีพวกสกิลโจมตีเกี่ยวกับพลังมนต์ดำนะครับแต่ว่าก็จะใช้อาวุธเป็นธนูหรือว่าปืนอะไรพวกนี้ครับต่อไปครับอาชีพอีกอาชีพหนึ่งอาชีพนี้ก็คือวิสาดนั่นเองครับดูหน้าตาวิสาดของเกมนี้ครับเหมือนกันครับมีผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงยังตัวละครหญิงยังดูโอเคนะครับสำหรับวิสาดแต่ว่าตัวละครชายนี่สิครับหน้าดำเคร่งเครียดมากใช้เขียวนะครับเขียวยักษ์เป็นอาวุธเคยเห็นไหมครับวิสาที่ไหนครับใช้เขียวเป็นอาวุธปกติแล้ววิสาก็จะเน้นประการจบตีเรื่องเวทนั่นเองแล้วก็ใช้กระทาหรือว่าหรืออะไรพวกนั้นครับแต่สำหรับเกม DX โซลิดนะครับวิสาจะใช้เขียวอันเบลเลอร์ด้วยเป็นอาวุธซึ่งแน่นอนครับการโจมตีก็มีทั้งแบบระยะไกลใช้เวทยิงกับการโจมตีระยะใกล้ก็คือใช้เขียวกันนั่นเองครับวิสาจเหมือนกันครับมีผู้หญิงผู้ชายดูว่าใครจะเลือกอาชีพวิสาจนะครับเมื่อถึงเลเวล15แล้วจะแยกเป็น2สายก็คือสายโซวิทแล้วก็เนโครเมนเตอร์ครับก็โซวิทนี่ก็คือจะเน้นไปทางด้านการโจมตีเวทแล้วก็ส่งผลเป้าเดียวนะครับแต่ว่าเนโครเมนเตอร์นี่จะมีสกิลเสริมก็คือเป็นโจมตีแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์ในการติดเชื้อติดพิษอะไรพวกนี้ครับแตกต่างกันอยู่นิดนึงอาชีพต่อไปครับเป็นเมจครับนี่ครับมีวิสาดแล้วก็มีเมจด้วยนะเกมนี้นี่ครับตัวละครผู้ชายครับแล้วก็เนี่ยตัวละครผู้หญิงอันนี้แน่นอนครับใช้คาถาหรือว่าไม้เท้านะครับเป็นอาวุธการโจมตีก็โจมตีจากระยะไกลครับใช้เวทได้รุนแรงมากนะครับสำหรับเมจซึ่งเมื่อตัวละครเมจนะครับเลเวล15ก็จะแยกออกเป็น2สายเหมือนกันก็คือวิสาดคิงกับเฟรมมาสเตอร์นั่นเองครับชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าใช้สกิลของสกิลเวทนะครับที่แบ่งเป็น2สายไม่เหมือนกันสายหนึ่งจะเป็นสายน้ำแข็งอีกสายหนึ่งก็จะเป็นสายไฟว่าใครจะเลือกเล่นครับในตัวละครนะครับจะเห็นว่ามีอยู่อีกหนึ่งอาชีพนั่นเองครับคือตัวนี้เป็นสปอร์ตมาสเตอร์ครับแต่ว่าตอนนี้นะครับยังไม่สามารถที่จะสร้างเล่นได้นั่นเองสปอร์ตมาสเตอร์นี่รู้สึกว่าจะต้องมีเงื่อนไขบางอย่างนะครับในการที่จะสร้างตัวละครนี้ขึ้นมาได้อันนี้ในคำอธิบายในเกมยังไม่มีการบอกเอาไว้นะครับแต่ผมคิดว่าถ้าเป็นเหมือนเกมอื่นๆนะก็คือสปอร์ตมาสเตอร์เนี่ยเราจะต้องเล่นตัวละครอื่นไปก่อน
ให้ได้สักเลเวลสักประมาณ50อะไรอย่างเงี้ยครับถึงจะสามารถมาสร้างตัวนี้ได้นะครับอันนี้ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเกมนี้ใช่เหมือนกันหรือเปล่าคิดว่าน่าจะประมาณนี้ครับเดี๋ยวเอาเป็นว่าเราจะเลือกสร้างตัวละครเล่นเป็นเมจดีกว่าครับครับเมจผู้หญิงด้วยอย่าไปขอของชาวบ้านกันนะดีครับมีทรงผมไม่เลือกนะครับด้านล่างคำอธิบายก็ยังดูงงๆอยู่นะครับทรงผมแบบมีชีวิตยังไงวะเนี่ยแบบเต็มวัยอย่าไปซีเรียสครับเขายังแปลไม่เสร็จเอานี้ดีกว่าครับแล้วก็สร้างตัวละครหลังจากสร้างตัวละครเสร็จแล้วครับเมื่อกี้ของผมฝ่ายผมเลือกเรนดอมไว้นะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าตัวละครของเราจะไปอยู่ฝ่ายไหนพอสร้างเสร็จปั๊บในเกมครับเขาจะมีให้เลือกโหมดภาพนั่นเองครับเป็น 2.5D ซึ่งมุมมองสามารถหมุนจับแนวนอนก็คือหมุนได้แค่แนวนอนนะครับแต่ว่าถ้าเป็น 3D ฟรีคาเมร่าเนี่ยก็คือหมุนได้รอบทิศทางนั่นเองครับถ้าเป็นแนวนอนนี่น่าจะบนล่างอะไรเงี้ยครับแต่เกม MMO เกมนี้ครับเราต้องเลือก 3D ครับเพราะว่าจะให้อรรถรสในการเล่นที่360องศาครับหมุนได้รอบทิศทางเข้าเกมแล้วครับโหลดครับนี่ครับเมื่อเริ่มต้นครับเราจะอยู่ที่หมู่บ้านอิสระนะครับหมู่บ้านอิสระนั่นเองครับตัวละครของเราที่สร้างมาเมื่อกี้คุณดูใกล้ๆครับอาชีพเมจกราฟิกในเกมนี่สวยงามนะครับไม่ธรรมดาเลยทีเดียวรายละเอียดพวกชุดเครื่องแต่งกายหรือว่าฉากอะไรนี่ก็ทำมาโอเคเลยนะดูมีอินเทอร์เฟซข้างล่างก็เป็นด้านซ้ายก็เป็นเลือดครับหลอดเลือดด้านขวาก็เป็นมานานั่นเองคล้ายเกมบางเกมเลยนะเริ่มต้นมาครับเราก็ต้องคุยกับ NPC เพื่อที่จะรับเควสครับเควสนะครับถึงแม้ว่าภาษาจะอ่านค่อนข้างลำบากนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกครับเกมนี้คลิกเดียวออโต้ครับเนี่ยครับพอเรารับเควสมาได้ปั๊บเราก็กดตรงด้านขวาตรงภารกิจตรงเมนูภารกิจนั่นเองกดปั๊บมันจะวิ่งไปที่เป้าหมายเองออโต้เลยครับไม่ต้องเหนื่อยครับไม่ต้องกดวิ่งอะไรเลยครับวิ่งเองก็สะดวกสบายนะครับช่วยให้ผู้เล่นไม่ต้องมาคิดให้เหนื่อยนะครับเอาล่ะเมื่อกี้ที่เราบอกเอาไว้นะครับว่าเราแรนดอมแล้วเราจะมาดูกันว่าเราเกิดฝั่งไหนวิธีดูก็คือง่ายๆมากครับเนี่ยครับที่กลางหมู่บ้านเนี่ยครับจะเห็นว่าเสาธงด้านบนนะครับมีสัญลักษณ์ของธงเป็นของฝ่ายอาเลียนนั่นเองสีแดงครับเราอยู่อาณาจักรสีแดงนี่ครับดูธงด้านบนครับก็รู้แล้วครับว่าอยู่ฝั่งไหนเมื่อกี้แรนดอมมานี่ครับนี่คือตัวละครผู้เล่นคนอื่นนะครับคนอื่นที่รับไปแล้วเดี๋ยวมาทำความรู้จักกับเมนูอินเทอร์เฟซนะครับอินเทอร์เฟซนะครับด้านบนเนี่ยจะเป็นมินิแมปครับมินิแมปสามารถกดปุ่ม M ขึ้นมาเพื่อที่จะดูแผนที่ใหญ่ได้แผนที่เนี่ยครับสามารถที่จะซูมก็ไปดูได้นะครับตำแหน่งของ NPC ต่างๆเอาเมาส์ไปจิ้มครับก็จะบอกว่า NPC ตัวนั้นคือใครหรือว่าด้านขวาก็ได้บอกพอคลิกไปปั๊บมันก็จะบอกว่าอยู่ตรงไหนหรือถ้าเราจะเดินไปหา NPC อย่างตอนนี้ครับเรามีเควสอยู่ที่ทางการทหารก็คือตัวนี้นั่นเองเราสามารถที่จะคลิกในแผนที่ครับคลิกเข้าไปเลยครับแล้วก็จะมีเส้นเนี่ยครับตัวละครของเราก็จะเดินไปหา NPC ตัวนั้นอัตโนมัตินั่นเอง
เหมือนกันกับที่เราไปคลิกตรงภารกิจนะครับตรงชื่อภารกิจตัวละครของเราจะเดินหาเป้าหมายเหมือนกันหรือว่ากดในแผนที่เราคลิกตัวละครก็จะเดินไปหาเป้าหมายเหมือนกันได้2วิธีนะครับเกมนี้นะครับเมื่อกดคีย์ลัดปุ่ม C นะครับอันนี้จะเป็นการแสดงรายละเอียดของตัวละครมีรูปแล้วก็ช่องแต่ละช่องนี้ก็คือการใส่เครื่องแต่งกายแล้วก็อาวุธอุปกรณ์นะครับด้านขวานี้ก็คือค่าสถานะครับค่าสแตทของตัวละครว่าป้องกันเท่าไหร่โจมตีเท่าไหร่อะไรอย่างนี้ครับเนี่ยครับมีเลือดเท่าไหร่นาดูได้หมดเลยครับนี่ครับกด B ครับเพื่อที่จะเปิด Inventory หรือว่ากระเป๋าเก็บของเราขึ้นมาเมื่อกี้ครับเควสเราได้นี่ก็คือเป็นคาถานะอาวุธนั่นเองพอใส่ปั๊บนี่ครับอาวุธของเราที่ได้มาเมื่อกี้สวยนะเนี่ยแล้วก็ได้หนังสือสกิลมาด้วยเป็นสกิลที่บอดพอเรากดเรียนหนังสือสกิลปั๊บจะเห็นว่ามีไอคอนสกิลนะโผล่ขึ้นมาตรงกลางหน้าจอเราสามารถที่จะกดเข้าไปแล้วก็ลากมาใส่ในช็อตคัทได้เลยเพื่อที่จะใช้งานมีกล่องของขวัญให้ด้วยนะครับเปิดของของขวัญนี่จะเปิดได้ตามเลเวลนะอันนี้เลเวล1เราเปิดได้เลย เราเปิดกล่องของขวัญได้ปั๊บครับเลเวลต่อไปที่จะเปิดได้ก็คือเลเวล5มีเลือดมีมานาหินวาร์ปหินยันนะครับวาร์ปกับเงินสกิลกดปุ่ม K นะครับเนี่ยครับสกิลเมื่อกี้ได้เรียนสกิลนี้มาเป็นเอเนจีบอลจะเห็นว่าหน้าต่างสกิลนี้เขาแยกข้างมาให้ชัดเจนเลยนะว่าข้างนี้จะเป็นเฟรมมาสเตอร์แล้วก็ข้างขวาจะเป็นวิสาคิงซึ่งเมื่อถึงเลเวล15ครับเราจะต้องทำเฟรชแล้วก็เลือกเขานะครับสายใดสายหนึ่งว่าเราจะเล่นสายไหนนั่นเองระหว่างไฟหรือว่าน้ำแข็งตัวละครอาชีพอื่นๆก็เช่นกันครับเมื่อถึงเลเวล15ก็จะเลือกได้ว่าจะเล่นสายไหนสายใดสายหนึ่งครับครับเซฟมาแล้วแล้วก็กดปั๊บมันวิ่งไปนี่คือบรรยากาศในเมืองครับเมืองเกิดนิดนึงครับเมืองเกิดของอาริแอนกับของอีกอาณาจักรนึงนะครับคิงดอมนะครับก็คือเวลาเราเลือกฝ่ายแล้วพอสร้างตัวละครเสร็จเกิดมาเมืองทุกอย่างจะเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าอยู่กันคนละที่แล้วก็มีธงในเมืองกับเควสแล้วก็เรื่องราวบางอย่างที่ไม่เหมือนกันนั่นเองครับแต่ว่าสภาพพื้นที่สภาพแวดล้อมฉากอะไรต่างๆครับจะเหมือนกันของทั้งสองฝ่ายนะครับนี่ครับอย่าลืมนะครับเล่นเริ่มต้นปั๊บจะมีของขวัญให้กดรับด้วยนี่ครับรับของขวัญแล้วก็นี่ครับอันนี้คือในแต่ละวันนะครับที่เราเข้ามาเล่นครับถ้าเราเข้ามาเล่นวันไหนเราก็สามารถที่จะรับรางวัลได้ยิ่งเราออนไลน์ต่อเนื่องนะครับวันนี้เล่นพรุ่งนี้เล่นแล้วก็เล่นต่อกัน7วันก็สามารถเข้ามารับของได้ทุกวันครับจะมีบอกเอาไว้ครับว่าได้อะไรบ้างถ้าออนไลน์ครบ7วันนะได้รับไอเทมยาวยืดเลยครับคุ้มเลยทีเดียวเราเพิ่งออนวันแรกครับกดรับนี้ก่อนรับไปแล้วเฟซกันต่อครับเกม The Exorcist นะครับการเก็บเลเวลครับค่าประสบการณ์ส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่เลยมาจากการทำเควสนั่นเองครับการทำเควสก็จะมอบทั้ง EXP ทั้งเงินแล้วก็ไอเทมบางทีก็ได้ของรางวัลพิเศษมาด้วยนะซึ่งถือว่าเป็นหัวใจหลักของเกมนี้ครับการทำเควสจะทำให้เลเวลขึ้นอย่างรวดเร็วง่ายๆครับอย่างที่บอกครับรับเควส NPC พอรับมาเสร็จปั๊บก็กดคลิก
ที่จะเดินไปได้ของมาของเราก็ใส่ครับไอเทมเนี่ยครับถ้าเราใส่แล้วมันจะผูกมัดกับตัวละครนะครับไม่สามารถเอาไปเดียวให้คนอื่นได้เชื่อหน่อยนี่เปลี่ยนด้วยนะครับได้กล่องของขวัญมาอีกกล่องนึงโอ้เลือดลดครับใส่ชุดใส่เสื้อผ้าแป๊บเดียวครับเลือดเพิ่มมาอีกเท่าตัวเลยนะต้องกดเพิ่มเลือดเพิ่มมาด้วยปล่อยให้เดินไปจะเห็นว่าตัวละครอื่นนะครับมีม้าหรือว่าสัตว์ขี่เป็นพาหนะแล้วนะของเราเดี๋ยวก็มีครับต้องเล่นทำเควสไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ได้สัตว์ขี่มาเองนะซึ่งเกมนี้เนี่ยขอบอกว่าสัตว์ขี่นะครับเมื่อเราได้มาแล้วเราทำการขึ้นไปขี่สัตว์นะครับเราสามารถที่จะโจมตีใส่มอนสเตอร์ตามแผนที่นะโดยไม่ต้องที่จะลงจากหลังสัตว์ขี่นะถ้าเป็นเกมอื่นนี่ต้องกดลงก่อนนะครับแต่สำหรับ DX Exorcist ไม่ต้องกดลงเลยนะสามารถที่จะโจมตีอยู่ในระหว่างที่อยู่บนหลังม้าได้เลยเรียกว่าเป็นระบบที่สะดวกมากนะครับไม่ต้องเสียเวลาไปกดช็อตคัทขึ้นสัตว์ขี่หรือว่าลงอะไรเงี้ยครับระบบอื่นๆครับก็เหมือนกับเกมMMORPGทั่วไปนะครับเป็นการสร้างของแล้วก็รีบวกอะไรพวกนี้ครับส่วนระบบอื่นๆที่แตกต่างนะครับมีฟาร์มด้วยฟาร์มนี่ครับพอเราลองกดขึ้นมามันก็จะมีหน้าต่างเนี่ยครับเหมือนกับเราเล่นเกมใน Facebook เลยนะเนี่ยครับจะเห็นว่ามีที่ว่างให้เราสำหรับปลูกพืชผักอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีพื้นที่สำหรับสัตว์เลี้ยงด้วยซึ่งแน่นอนครับถ้าเราปลูกหรือว่าเลี้ยงสัตว์อะไรพวกนี้ครับเราจะได้รับไอเทมแล้วก็ได้รับของรางวัลด้วยนะมีอัปเกรดพื้นที่ได้แต่ตอนนี้เรายังไม่ได้นะครับยังใช้งานระบบนี้ไม่ได้เช่นเดียวกันกับระบบ AI หรือบอทนะครับ Autobot เกมนี้เขาจะเรียกว่าพูดปราบมานะครับซึ่งสามารถใช้ได้เมื่อตอนเลเวล25นั่นเองใครที่เข้ามาเล่นแล้วยังงงว่าทำไมไม่สามารถใช้บอทหรือว่าใช้ AI ได้นะครับย้ำกันอีกครั้งนะครับว่าต้องเลเวล25ก่อนนะครับถึงจะใช้ AI ได้นี่ครับแวะชมนี้นิดนึงอันนี้เป็น NPC ประจำคลาสหรือว่าประจำตัวละครนะครับจะยืนเรียงอยู่ในเมืองซึ่ง NPC เนี่ยครับจะทำหน้าที่ขายสกิลบุ๊กนั่นเองครับหนังสือสกิลก็เป็นคำตอบว่าเกมนี้เราจะได้สกิลมาอย่างไรนั่นเองครับสกิลของเกมนี้การจะได้มาก็คือการซื้อหนังสือสกิลจาก NPC ประจำอาชีพนั่นเองครับพอซื้อมาแล้วดูของเมดเนี่ยครับสกิลบุ๊กราคาก็10,000 30,000 50,000 นะครับแล้วก็มีเลเวลบอกอยู่ด้วยว่าเลเวลเท่าไหร่ถึงว่าถึงจะสามารถใช้สกิลนี้ได้อันนี้คือที่มาของสกิลนะครับว่าจะหาสกิลจากไหนคำตอบคือซื้อจากNPC ประจำอาชีพที่ยืนอยู่ในเมืองนั่นเองส่วนเลเวลของสกิลครับเลเวลของสกิลจะเพิ่มขึ้นอย่างไรเลเวลของสกิลจะเพิ่มขึ้นโดยการที่ผู้เล่นจะต้องใช้สกิลนั้นบ่อยๆนั่นเองอย่างสกิลนี้ครับ Energy Ball ของเมดนะครับการที่จะทำให้สกิลมันเลเวลอัพเป็นเลเวล2ได้นะเราจะต้อง
ใช้สกิลเนี่ยครับให้ครบ10ครั้งพอ10ครั้งปั๊บมันก็จะเลื่อนขั้นแล้วก็พอเลเวลต่อไปเราก็ต้องใช้เยอะกว่านั้นอีกมันจะระบุเอาไว้ครับอย่างสกิลเนี่ยครับเนี่ยครับตัวสีแดงจะบอกว่าเราจะต้องใช้10ครั้งนะครับระดับความชำนาญนี่ครับเดี๋ยวเมื่อกี้เรารับเควสมาแล้วขอใส่ชุดก่อนเดี๋ยวเราได้ไปสู้กับมอนเตอร์แน่นอนครับกิลแล้วครับมี energy ball กับ lightning กดเหมือนเดิมครับตรงเฟสเพื่อจะให้ตัวละครวิ่งนี่เราก็กดดูในแผนที่ครับก็จะเห็นเส้นปะว่าตัวละครของเรากำลังวิ่งไปไหนในแผนที่นะครับดีอยู่อย่างหนึ่งก็คือมันจะมีสัญลักษณ์บอกเอาไว้ด้วยว่ามอนสเตอร์แถวนั้นนะครับมีเลเวลเท่าไหร่เพื่อให้ง่ายต่อการเล่นนะในการเก็บเลเวลหรือว่าการไปทำเควสนี่ครับพอเราวิ่งมาปั๊บจะเห็นว่ามีสัญลักษณ์ตกใจนะครับอยู่บนชื่อของมอนสเตอร์ซึ่งถ้าหากว่ามอนสเตอร์ตัวไหนมีสัญลักษณ์ตกใจแบบนี้นะครับสีเหลืองมอนสเตอร์ตัวนั้นครับก็คือมอนสเตอร์เควสที่เราจะต้องจัดการนั่นเองครับของตกปั๊บกดสเปซบาร์ก็ได้ครับมันจะเก็บของเข้าตัวต้องเก็บเองนะครับไม่มีการยิงแล้วของหล่นใส่ตัวนะครับต้องเก็บเองทุกครั้งแสงสีสกิลก็สวยงามก็ได้ครับนี่แค่สกิลแรกๆนะนี่โอ้ยเสร็จก็วิ่งกลับไปส่งเซตมันเดิมนี่ครับผู้เล่นก็ตีกันอยู่เย็นไปตีตอนนี้รู้สึกว่าหลายคนก็เลเวลไปค่อนข้างไกลแล้วนะค่อนข้างเยอะแล้วที่เห็นในเมืองแรกนะครับ ก็คือผู้เล่นที่เพิ่งเล่นหรือว่าสร้างตัวละครใหม่เลเวลน้อยๆแต่เห็นว่าไม่ค่อยหนาแน่นแล้วเพราะว่าหลายคนเลเวลสูงเลยนะไปเมืองอื่นไปแล้วช่วงแรกนะครับการวิ่งก็ไม่ถือว่าไกลมากนะแต่เดี๋ยวพอเราได้สักขี่มาแล้วก็จะทำให้เคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นบางครั้งเราคลิกอย่างเงี้ยถ้ามันเดินมันใช้เวลาในการเดินนานเราก็ไปทำอย่างอื่นก็ได้นะเฟซบุ๊กเช็คแอดอะไรเงี้ยแอดจะสาวแล้วก่อนทำโจมตีมันได้เฟซยืนเหนื่อยด้วยนะดาเมจโจมตีค่อนข้างแรงนะครับสำหรับเมจยิงยิงเข้าไปมอนสเตอร์ของเกมนี้นี่หน้าตาน่ากลัวดีเหมือนกันนะออกไปทางพวกพูดผีปีศาจเสร็จแล้วจะไปส่งครับ วิ่งเหมือนเดิมครับวิ่งไปส่งเวฟหน้าต่างเวฟนะครับกดสามารถกดปุ่มคิวขึ้นมานะครับเพื่อดูหน้าต่างเวฟจะมีทั้งเวฟเนื้อเรื่องนี่ครับแบ่งเป็นแชปเตอร์ต่างๆก็มีเนื้อเรื่อง
มีคัตซีนให้ดูด้วยนะเวลาเจอเควสเนื้อเรื่องนะครับแล้วก็นี่เควสอื่นๆนี่ก็คือเควสทั่วไปในหน้าต่างเควสนะครับเราสามารถที่จะเอาเมาส์ไปชี้เพื่อที่จะดูได้ว่าเควสเนี่ยต้องการให้เราไปทำอะไรต้องการให้เก็บอะไรกี่อย่างหรือแม้กระทั่งชื่อของ NBC ที่เราไปรับเควสมาแล้วก็ NBC ที่เราจะไปส่งเควสนะครับสามารถที่จะคลิกไปตรงที่ชื่อได้เลยตัวละครของเราก็จะไปยังเป้าหมายอัตโนมัติเช่นกันนะมีบันทึกมาด้วยโกดต่อไปยังเป้าหมายเป็นเมืองแรกนะครับหมู่บ้านอิสระบรรยากาศก็จะออกอึมครึมมืดๆหน่อยนะมีดอกไม้ปีศาจดูดเลือดที่บอกนะครับพอมอนเตอร์มันมีสัญลักษณ์ตกใจขึ้นบนชื่อก็สามารถที่จะค้นหาได้ง่ายมากนะครับว่าเราต้องไปทำเควสกับตัวไหนบางทีวิ่งผ่านแล้วเจอมอนสเตอร์ที่มีสัญลักษณ์ตกใจอย่างนี้เราก็หยุดยิงก่อนก็ได้ครับจะได้ไม่ต้องไปแย่งกับคนอื่น เพราะว่าบางคนนะครับก็กดอัตโนมัติครับคลิกเดียวไปกองรวมกันอยู่ที่เดียวนะครับที่ระบบมันพาไปกลายเป็นไปยืนแย่งมอนสเตอร์กันอีกมาที่จะหลีกเลี่ยงการไปแย่งมอนสเตอร์จากคนอื่นได้โดยการวิ่งไปใกล้ๆบริเวณแถวๆนั้นแหละครับก็จะมีมอนสเตอร์ชนิดเดียวกันให้โจมตีเลยครับยืนบนน้ำด้วยตัวละครของเราเลเวล6แล้วนะครับนี่ขนาดเพิ่งเล่นมาประเดี๋ยวนี้แต่ก็ไม่ถือว่าเร็วมากนะครับการเลเวลเนี่ยกำลังพอดีตัวนี้เลเวล6ครับเดี๋ยวเราขอเปลี่ยนไปดูอีกตัวหนึ่งที่ผมได้เล่นเอาไว้นะครับเป็นตัวบาร์บาเรียนเลเวล20แล้วนะจะได้ดูตอนขี่ม้ากับตอนอัปเกรดตัวละครได้ด้วยครับเดี๋ยวเราไปดูอีกตัวนึงรอสักครู่นะนี่ครับไปดูตัวบาร์บาเรียนกันบาร์บาเรียนจอมอึดถึกครับดาเมจก็โจมตีได้รุนแรงนี่ครับเป็นตัวละครบาร์บาเรียนอันนี้ผมอยู่อีกเมืองนึงแล้วนะครับอยู่อีกเมืองนึงแล้วไม่ใช่เมืองเมื่อกี้แล้วเป็นเมืองที่2แล้วก็นี่คือสัตว์ขี่ครับเป็นม้าม้าอย่างกับม้าโค้ดไรเดอร์เลยการขี่ม้าครับทำให้เคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นซึ่งม้าที่ระบบของเกมให้มานะครับจะมีระยะเวลาอยู่7วันนะหัวแมงด้วยนะเราไปเรียนเราหน้าตาโหดเยี่ยมมากนี่ครับตอนนี้ครับช่วงโค้ดเบต้าก็คนอื่นเขาก็มีม้าแบบเดียวกันหมดเลยนะตอนโอเพ่นเนี่ยคิดว่าน่าจะมีขี่อื่นๆนะครับมาขายในร้านไอเทมช็อปอีกมากมายเลยนะที่ไปแอบดูของเซิร์ฟเวอร์ต่างประเทศมีเห็นมีแมงป่องมีแบบพวกมังกรอะไรด้วยนะน่าสนใจนี่ครับการต่อสู้ที่บอกเมื่อกี้นะครับถึงแม้ว่าเราจะอยู่บนหลังสัตว์ขี่นะอยู่บนม้านะเราก็สามารถที่จะโจมตีมอนสเตอร์ได้เลยครับโดยไม่ต้องลง
ครับตีมันดื้อๆอย่างนี้นะครับไม่ต้องลงให้เสียเวลาครับตีมันอย่างนี้เลยครับชอบมากจริงๆครับระบบนี้ระบบขับขี่ว่าไม่ต้องลงจากหลังไม้นะครับเกมนี้นะครับนอกจากการจะตีบวกให้กับพวกไอเทมแล้วนะครับพวกเครื่องแต่งกายอุปกรณ์หรือว่าอาวุธแล้วตัวละครของเรานะครับยังสามารถที่จะอัพเกรดได้ด้วยครับจะได้ครับมันลากหน้าต่างมาไม่ได้ดูมือซ้ายนี่นะครับด้านล่างครับจะมีปุ่มอัพเกรดอยู่ซึ่งพอเรากดเข้าไปปั๊บมันจะมีหน้าต่างสำหรับอัปเกรดตัวละครของเราขึ้นมาด้วยนะซึ่งการอัปเกรดเนี่ยจะมีอัตราความสำเร็จแสดงอยู่ด้านบนการอัปเกรดจะต้องใช้ผลึกโชคกับน้ำตาเงือกครับไอเทม2 อย่างนี้นะครับผลึกเงือกกับน้ำตาผลึกโชคนะครับกับน้ำตาเงือกเนี่ยจะสามารถหาได้จากเควสปราบมารนะครับเป็นไอเทมที่ได้จากเควสปราบมารนั่นเองพอได้มาปั๊บเราก็ต้องเอาค่าเนี่ยครับไอเทม2 อย่างเนี่ยครับมาใส่ในนี้แล้วก็กดปุ่มยืนยันนะครับมันก็จะอัปเกรดตัวละครของเราให้ปัจจุบันนะครับตัวละครของเราอยู่ระดับ13นี่ครับมีดาวขึ้นมาด้านล่าง2ดวงนะครับอันนี้คือตอนนี้เราอยู่ระดับ13ซึ่งการอัปเกรดนะครับจะส่งผลให้เพิ่มพลังโจมตีนะครับของบาร์เบเรียนนะครับเพิ่มพลังโจมตีขึ้นทำให้ตัวละครโจมตีแรงขึ้นอีกครับอ้ออีกอย่างนึงนะครับการอัปเกรดอันนี้ครับต้องใช้ค่าจิตวิญญาณด้วยซึ่งค่าจิตวิญญาณเองนะครับได้มาจากการแยกไอเทมครับก็กด inventory ขึ้นมาครับกระเป๋าแล้วก็คลิกที่โล่รูปคล้ายๆกับโล่แต่เนี่ยครับเพื่อแยกไอเทมแล้วก็เอาพวกไอเทมขยะอย่างโล่อาวุธเสื้อเกราะแขนอะไรพวกนี้ครับที่เราไม่ใช้แล้วครับเอามาใส่ในกล่องเนี่ยครับใส่ในช่องแล้วก็กดยืนยันนะครับมันก็จะแปลงย่อยสลายวัตถุไอเทมที่เราใส่ลงไปกลายเป็นค่าจิตวิญญาณเพื่อนำไปใช้สำหรับอัพเกรดตัวละครได้นะครับสำหรับเกม Exorcist นะครับช่วงโค้ดเบต้าอย่างที่ได้บอกไปตั้งแต่ช่วงต้นครับตอนนี้โค้ดเบต้าเริ่มแล้วครับตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่9กันยายนนะครับไปสิ้นสุดวันที่9กันยายนแล้วก็หลังจากนั้นนะครับจะทำการเปิด Open Beta อีกทีนะครับในวันที่12กันยายนครับถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือว่าไม่มีปัญหาอะไรนะครับวันที่12กันยายนเราก็จะได้พบกับเกม The Exorcist ในช่วง Open Beta นั่นเองครับเดี๋ยวเอาไว้มัน Open เมื่อไหร่แล้วเราจะนำพวกเทคนิคแล้วก็การเล่นเกมการเก็บเลเวลการอะไรพวกนี้ครับของเกม The Exorcist นะครับมาให้ดูกันอีกครั้งแน่นอนสาวกของเกมนี้ครับติดตามกันได้อย่าลืมนะครับเข้าไปสมัครและเล่นกันได้ที่ www.exo.playpark.com นะครับ EXO นี่ก็คือ Exorcist Online นะครับเข้าไปสมัครแล้วก็โหลดมาเล่นกันได้ส่วนสำหรับผมนะครับวันนี้ Linkin Boy ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับกับช่วง The Exorcist Specialประจำวันนี้นะครับแล้วกลับมาพบกันอีกครั้งได้ในโอกาสต่อไปครับส่วนรายการต่อไปจะเป็นอะไรครับอย่าลืมติดตามกันนะครับผมขอตัวไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ